ก็43นะฮะถ้าเป็นเวอร์ชันของคุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยมันไม่มีบอกหรอกว่าเรารับที่1ต่อ200,000นะฮะในฐานะที่เป็นแผนที่ของกรรมการปรับปรุงผสมแต่ในเวอร์ชันของคุณชวนซึ่งอยู่3แผ่นนั้นหน้า MOU 43ของคุณสุขุมพันธ์เนี่ยตรงนั้นมันบอกค่ะมันมีการวงเล็บไว้ว่านะฮะ1ต่อ200,000นะฮะโดยเป็นแผนที่ของกรรมการปรับปรุงผสมนะคะคแล้วการอนุมัติต้นเรื่องใน3แผนตรงนี้มีการบอกว่าต่อไปนี้นะคะก็ให้ใช้พื้นฐานกฎหมายนะคะจากแผนที่1ต่อ200,000นี่แหละครับเพราะฉะนั้นจะดำเนินการอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเขตแดนนะคะก็จะต้องใช้หลักของแผนที่1ต่อ200,000ทั้งหมดครับนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็น MOU 43นะคะมีแผนที่1ต่อ200,000ครับ POR 6มีแผนที่1ต่อ200,000ครับนะคะแล้วก็ยังมีจอยคอมมิชเช่นของคุณอภิรณ์ครับนะคะปี51ใช้ MOU 43ใช่ไหมคะครับมีต่อมาที่เขาเรียกว่าเป็นprovisional arrangement นะคะหรือข้อตกลงชั่วคราวปี52ของคุณอภิสิทธิ์ตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าข้อตกลงอันเนี้ยมันเหมือนกับเป็นหนังสือสัญญาอย่างหนึ่งเลยนะคะที่มีเรื่องของการของทหารมีเรื่องของอาณาเขตนะคะว่าอยู่ตรงไหนอันนี้ก็มี MOU 43ซึ่งทั้งหมดเนี่ยหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าเราใช้พื้นฐานในเรื่องของแผนที่1ต่อ200,000ทั้งนั้นนะคะยิ่งกว่านั้น SJBCซึ่งเป็นคณะกรรมการร่วมของสองฝ่ายนะคะก็ใช้พื้นฐาน MOU 43นะ EBC นะคะซึ่งเป็นเรื่องของชายแดนทั่วไปปัญหาต่างๆปัญหาเกิดขึ้นชายแดนก็ใช้ MOU 43ทั้งหมดมันเป็นเรื่องของแผนที่1ต่อ200,000ที่เข้าไปอยู่นะในกระบวนการจัดการนะหรือปัญหาเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดครับนะคะแต่ตรงนี้คนเก่งของเราทั้งหลายไม่มีพูดถึงเลยค่ะว่าความถูกความผิดนะฮะของแผนที่1ต่อ200,000เนี่ยนะฮะมันมีหรือไม่ทำไมคือเราถ้าสมมติว่าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะผลเป็นไปจะอย่างนี้ว่าถ้าใช้แผนที่1ต่อ200,000เนี่ยนะฮะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าทำไมกัมพูชาถึงที่ขึ้นไปบนเขาพระวิหารบนอุทยานเนี่ยนะฮะแล้วก็ตรงสระแก้วใช่ไหมคะทำไมเวลาเนี้ยถนนสิงห์เพลเนี่ยนะคะทหารกัมพูชาถึงอยู่ล้อมข้ามถนนมาเลยครับเรารู้กันหมดเพราะอะไรนะคะเพราะเราเห็นว่านั่นแหละเขาใช้แผนที่1ต่อ200,000ครับนะคะแต่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้นะแผนที่คณะทนายฝ่ายไทยเนี่ยนะคะถ้าบอกว่าตรงนี้เป็นการเพี้ยนทำใช่ไหมคะใช่ครับถ้ามันเป็นการเทียบทับแล้วคุณเนี่ยไม่ลุกไปบอกว่าไม่ยอมรับอำนาจสารโลกแต่คุณจะต้องกล้าหาญนะที่จะบอกว่าการล็อกแผนที่1ต่อ200,000ของประเทศไทยเนี่ยนะเป็นการใช้สิทธิที่ไม่สุจริตของรัฐบาลครับถูกไหมคะใช่ครับแต่ไม่มีการพูดอย่างนี้นะครับข้อมูลอย่างนี้น่าจะไปถึงศาลใช่ไหมคะว่าไอ้ที่ประเทศไทยจะเสียเปรียบเนี่ยเนื่องจากแผนที่1ต่อ200,000เนี่ยนะมันเกิดขึ้นนะอย่างไรมันเกิดขึ้นโดยการใช้อำนาจนะหรือใช้สิทธิที่ไม่สุจริตนะคะคแต่ว่าข้อมูลนี้ไม่เป็นหลักฐานนะสิ่งที่อาจจะมากังวล นะคะก็คือว่าตอนเปิดแถลงเนี่ยนะคำเมนต์ไม่ฝ่ายเปิดครับแล้วทุกท่านเลยบอกว่าคำเมนต์เนี่ยจริงจริงแล้วเนี่ยไม่ได้ติดใจหรอกในเรื่องข้อพิพาทเนี่ยนะเพราะว่าสิ่งสำคัญคืออยากให้การขึ้นศาลครั้งนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของนะสันติภาพครับแต่คำเน้นโตลูกเองปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะฮะฝ่ายชายสรุปค่ะฝ่ายชายเนี่ยนะฮะที่เป็นทนายต่างชาติเนี่ยนะสรุปบอกว่าคือก็มีการวิจารณ์ด่าว่าการพอของปากของพอนะฮะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยเขาก็สรุปว่าความขัดแย้งนั้นนะไม่สามารถจะจบได้ด้วยกระบวนการทางกฎหมายนะฮะถ้าทั้งสองเลือกวิธี
นะที่จะมีการประนอมความขัดแย้งกันโดยสันตินะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับภูมิภาคนี้นะคะแค่นั้นไม่พอนะมีการพูดถึงสาเหตุที่ทำเอฟโอสี่สามกันนะคะบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ได้มีการกำหนดแดนนะระหว่างสองฝ่ายเอาไว้เราถึงมีการทำเอฟโอสี่สามขึ้นมาต้องการที่ทั้งสองประเทศเนี่ยนะคะเดินไปดำเนินการทำอะไรได้ตลอดมาด้วย MOU 43เนี่ยให้เห็นว่าเราไม่มีการพิพาทกันเห็นไหมก็เป็นความไปอีกอย่างเลยครับเป็นความเป็นเรื่องของMOU 43ในเวอร์ชันของคุณสุขุมพันธ์นะคะครับได้ความจริง MOU 43ในเวอร์ชันของคุณชวนไปอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะอันนี้เป็นการปฏิบัตินะคะแต่ว่าในทางที่แบบว่าเจริญกันเนี่ยคือใช้เวอร์ชันของคุณสุขุมพันธ์ทีนี้ตรงนี้แหละค่ะคือสิ่งที่ห่วงเพราะว่านี่คือแนวทางการต่อสู้ที่4ของท่านผู้บัญชาการที่ท่านออกมาแถลงเมื่อวันที่17มีนานะคะแนวที่4คืออะไรท่านบอกว่าเนื่องจาก2ประเทศเนี่ยมีข้อพิพาทนะฮะเพราะฉะนั้นการจะแก้ข้อพิพาทจะได้ควรจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมขึ้นมานะคะอันนั้นก็คือ JDC แล้วก็ให้เดินโดยพื้นฐานของ MOU 43นะคะตลกว่าถ้าอาจารย์หมอพูดอย่างนี้นะพูดตัวที่วันนี้ยังไม่เห็นนะคะว่ากัมพูชาจะลุกขึ้นมาพูดถึงเรื่อง MOU 43หรือแผนที่1ต่อ2สัญญาอะไรเนี่ยแต่ถ้าพูดเอาจากฝ่ายไทยก่อนนะจะเห็นเลยค่ะว่านะไม่มีความพยายามที่จะพูดถึงการที่ทำไมว่าไทยจะต้องใช้ MOUใช้ที่หนึ่งต่อสองแสนคือมันกลายเป็นไม่มีปัญหาเลยนะข้ามขับไปเลยว่าต้องใช้อันนี้นะมันก็เป็นแบบว่าณขณะนี้เรากำลังจะใช้อำนาจของศาลโลกรับ MOU 43ถูกไหมคะใช่ครับนะคะนี่คือประเด็นสำคัญนะนะคะคือประเด็นสำคัญเลยนะคะเพราะจริงๆแล้วในแง่ของแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยมันแทรกอยู่ใน MOU 43มันอยู่ค่ะคือมีการแนบไปเลยค่ะครับแล้วถ้าเราฟังจากทางทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะคะครับที่เขาออกมาแถลงกันเนี่ยนะคะครับมันเป็นแผนที่หนึ่งต่อสองแสนถึงแม้ว่าจะบอกว่าแผนที่มีเอสก็ตามนะคะแผนที่มีเอสแต่ว่าคำว่าแผนที่มีเอสของเขาเนี่ยนั่นคือเขาพยายามไปพูดเรื่องอื่นๆนะคะพูดที่เห็นว่าจุดตัดระหว่างสันปันน้ำนะคะจับแผนที่1ต่อ2แสนเนี่ยที่จะเป็นฉบับไหนก็ไม่รู้นี่แหละนะคะและเนี่ยมันออกมาเป็นคือเขาจะบอกว่าบิ๊กแมปไปเนี่ยบิ๊กแมปก็คือเป็นแผนที่ที่ใช้ในปี05ใช่ไหมคะคแต่ว่าทางคณะไทยมันจะพิสูจน์ว่าไอ้ 4.6 เนี่ยมันเกิดจากแมปตัวไหนในแมปนะฮะครับในแผนที่เราก็เบลอไปอ่ะนะฮะทุกคนฟังแล้วเบลอแล้วก็แต่ว่าทุกคนเนี่ยนึกว่าโอ้ยนี่ไงเป็นการจับเพชรกัมพูชาได้นะเราก็สนุกเราก็ฟังใช่ไหมแต่ไม่มีใครนึกถึงประเด็นสำคัญนะคะว่าคือไม่ได้นึกว่าที่มาของแผนที่ต่อสองแสนนะที่ไทยจะต้องใช้นะมันถูกแล้วเหรอครับนะมันเป็นแผนที่แค่ทำแต่ฝ่ายเดียวไม่ใช่เหรอครับนี่คำถามตรงๆเลยนะครับไทยไม่ได้สู้ตรงนี้ค่ะซึ่งถ้าเกิดได้สู้ตรงนี้เข้าไปว่าสถานะของแผนที่1ต่อ2แสนนั้นมาโดยไม่ชอบถูกต้องมันก็ทำให้เรื่องนี้สมบูรณ์ขึ้นค่ะคือมันสมบูรณ์โดยเป็นการแก้ปัญหาในเวลานี้นะในปัจจุบันนี้และในอนาคตนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาให้ฝ่ายรัฐบาลเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่านะมันเป็นการใช้สิทธิในทางที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเขาคงจะไม่เอาไปบอกหรอกค่ะเขาคงจะให้ยืมมือสามโลกนั่นแหละนะฮะให้ทำให้ถึงกัมพูชาพอใจเพราะว่ามีการใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนร่วมกันและสองทำให้ผู้ที่ทำ MOU 43นะฮะรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนมาเนี่ยนะฮะซึ่งไม่ใช่นักการเมืองคนเดียวเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันเข้าไปอยู่ใน TOR 46เข้าไปอยู่ใน PA 52คือนักการเมืองหลายพรรคเลยทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะใต้สมิเก้51พวกนี้หลุดหมดครับนะคะเพราะฉะนั้นอย่างกรณีที่คุณนพดลเนี่ยมี
ศาลรัฐธรรมนูญกำลังรออยู่นะคะที่จะตัดสินใช่ไหมคะที่ไม่ได้ผ่านรัฐสภาอะไรไปลงนามใช้คงแก้นะนะคะครับแล้วศาลรัฐธรรมนูญบอกว่ามันเป็นหนังสือสัญญาเนี่ยแล้วคุณไปทำแผนที่กำลังรออยู่เนี่ยนะคะก็ยังไม่ตัดเพราะก็ต้องรอนิ่มกันนะคะครับผิดเนี่ยอยากจะขยายความนะที่บอกว่าใช้ที่โดยไม่สุจริตเนี่ยนะคุณมีสิทธิ์นะคะคุณมีสิทธิ์เพราะคุณเป็นผู้มีอำนาจครับแต่ว่ากฎหมายเรามีใช่ไหมคะมาตรา190เนี่ยกฎหมายเรามีนะแต่แท้ที่ทุกอย่างที่คุณทำเนี่ยในที่สุดมันจะเป็นกระบวนการทำเรื่องสัญญาที่มีผลผูกพันระหว่างสองประเทศนะแต่ทำไมถึงคุณไม่กล่าวของกองทุนนะขัดรัฐธรรมนูญและขัดหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะสองคุณไม่ได้ผ่านสภานิติบัญญัตินะคะและสามคุณไม่ได้บอกกล่าวประชาชนคุณไม่ทำประชาพิจารณาค่ะทั้งหมดเนี่ยคือการใช้สิทธิ์โดยไม่สิทธิ์ค่ะทั้งการที่ท่านทูตวีระชัยยกเลิก MOU 43อาจารย์มองว่ามันเป็นความเสี่ยงหรือเป็นความได้เปรียบครับเป็นความเสี่ยงเลยค่ะครับเป็นความเสี่ยงเพราะว่าอย่างที่เรียนไว้เนี่ยคะว่าภายใต้ MOU 43เนี่ยนะฮะมันคือว่า MOU 43ที่มันเป็นปัญหาเนี่ยเป็น MOU 43ในเวอร์ชั่นของคุณตวนครับนะที่มีการใช้แผนที่1ต่อ200,000จะฉบับไหนในแมททั้งหลายเนี่ยก็แล้วแต่นะแต่มันเป็นแผนที่1ต่อ200,000เนี่ยนะฮะถ้าใช้ขึ้นไปนะคะว่าทำไมตรงสาแก้วเนี่ยนะที่คุณวีระถูกจับเนี่ยซึ่งมันเคยเป็นของนายเกเนี่ยครับแต่ตอนที่ถูกจับเนี่ยนะคะปีปลายปี52ใช่ไหมคะครับตกเป็นที่เป็นดินของกัมพูชานะซึ่งตรงนี้ค่ะที่อาจารย์หมองบอกว่า SPA 52หรือข้อตกลงชั่วคราวนะในกัมพูชาวันที่6เมษายน52เนี่ยนะในสมัยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะก็บอกว่านะยืนยันนะการใช้ MOU 43นะเป็นพื้นฐานนะก็คืออะไรคะก็คือใช้แผนที่1ต่อ200,000นะตรงนี้ที่จะหนุนพยายามจะบอกแล้วโยงมาถึงข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบเอกสารของกระทรวงต่างประเทศจำได้ไหมคะจำได้ครับเอกสารที่สามแล้วก็แหมพอนำตรงก็โอ้โหคุ้มมากเลยนะคะ เอาอันนี้ขึ้นมาโชว์เลยเป็นหลักฐานของกัมพูชาด้วยครับนะคะก็บอกว่าที่สามแน่ค่ะแต่ที่มีบอกว่าIPA ตัวนี้นะคะสิ้นสุดละตามกฎหมายภายในของประเทศไทยนะวันที่พฤษภา52ไทยได้แจ้งกัมพูชาไปนะวันที่5พฤษภา52กัมพูชาได้แจ้งตอบกลับมาและแจ้งผลการบังคับใช้ในเมษายน52นะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เมษายน52นะคือข้อผูกพันนะในการที่เราจะแก้ข้อพิพาทนะคะแก้ข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะในเรื่องของเขตแดนเนี่ยนะคะเราจะต้องใช้แผนที่1ต่อ200,000นะครับแสดงว่าการยกเรื่อง MOU 43ขึ้นมาเป็นข้อต่อสู้ในการแถลงด้วยวาจาคราวนี้มันมีความเสี่ยงบางตัวที่ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ในการต่อสู้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติถูกต้องค่ะครับแต่เป็นการใช้อำนาจสามโลกค่ะยื่นมือสามโลกค่ะยื่นมือสามโลกไปรับรอง MOU 43ค่ะรับ MOU 43แล้วก็จะทำให้ไอ้ที่เคยทำผิดที่มาของการใช้ MOU 43หรือการทำหนังสือสัญญาเนี่ยที่ประเทศทานพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทานมาตรา190ประชาชนไม่ได้ทานประชาชน190พวกนี้ถูกหมดเลยครับนะฮะเพราะศาลโลกเป็นคนให้คำสั่งนะคะเพราะฉะนั้นการยก